้องกันกำจัดแมลงเราก็ใช้น้ำส้มควันไม้การปลูกข้าวโพดในกระถางการปลูกข้าวโพดในเมืองการปลูกข้าวโพดในหมู่บ้านในชุมชนนะครับไม่ยากเพื่อนๆขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่1สายพันธุ์ที่ดีปัจจัยที่2ดินดีปัจจัยที่3การดูแลรักษาของเพื่อนๆต้องดีด้วยครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าการปลูกข้าวโพดในกระถางไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวจะเป็นสีแดงสีดำสีเหลืองหรือสีขาวก็ตามนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้สารเคมีจริงๆแล้วการซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากท้องตลาดนั้นที่หลังซองนะครับก็จะมีระบุอยู่ว่าทางบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์นั้นได้ผสมคุกยาฆ่าป้องกันเชื้อราไว้หรือเราเรียกศาสตร์เรียนว่ามีตาเล็กซิลเขียนไว้แล้วก็มีหัวกะโหลกสีแดงนะครับตัวนั้นก็จะผสมเพื่อป้องกันเชื้อรามันจะอยู่ในดินไม่นานครับแล้วมันก็จะย่อยสลายมันก็จะเสื่อมสภาพไปไม่มีผลตกค้างในต้นข้าวโพดแต่อย่างใดนะครับแต่ยาตัวนี้อาจมีผลในการฆ่าเชื้อราหรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินได้ครับปริมาณไม่เยอะถ้าเพื่อนๆอยากจะปลูกข้าวโพดในกระถางในเมืองหรือในหมู่บ้านก็ตามนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีใดๆเลยด้วยซ้ำไปป้องกันกำจัดแมลงเราก็ใช้น้ำส้มควันไม้ในการไล่แมลงหรืออาจจะมีน้ำหมักชีวภาพตระกูลเผ็ดๆร้อนๆฝัดฝ่านะครับขิงขาตะไคร้พริกสะเดาอะไรวันนี้มาหมักและก็นำน้ำนั้นไปไล่แมลงก็ได้ครับ